นะเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวก่อนครับแล้วแจ้งทีว่าดูจากที่ไหนขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะครับขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนแล้วสำหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วติดตามไว้นะครับติดตามไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านเมื่อไหร่แต่หากวันใดเกิดขึ้นกับท่านที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วติดตามเพจจริงเท่านั้นนะครับเพจจริงนะกันจอมพลังช่วยสู้นะครับนะต้องบอกว่าไอ้ที่มันเป็นเพจข่าวโคตรด่งโคตรด่วนอ่ะเพจปลอมทั้งนั้นนะครับที่เอาคลิปผมไปรีรันอะไรต่างๆเนี่ยเพจปลอมนะครับนะแล้วยังมีของต่างๆอีกเยอะซึ่งตอนนี้เพจปลอมที่เอาของผมไปเนี่ยมันระบาดมากนะครับต้องบอกหลายท่านบางที่เนี่ยมีการเรียกเก็บเงินด้วยนะในการช่วยเหลือซึ่งผมบอกเลยปลอมท่านถูกหลอกเพราะผมช่วยคนช่วยฟรีช่วยสุดช่วยเต็มที่ไม่เคยคิดเงินไม่เคยเอาเงินจากใครนะโอเคถือว่าเรารับทราบกันอ่ะอัปเดตดีว่าดูจากที่ไหนครับนะแฟนดูจากสมุทรปราการดูจากที่ไหนขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยนะครับนะดูจากที่ไหนบ้างแล้วเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับมันจะขึ้นโชว์ผมอยู่นะตรงนี้นะครับนะหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับจะได้เห็นว่าใครเข้ามาแล้วบ้างดูจากสมุทรปราการกทมราชบุรีระยองดูจากอังกฤษโอ้โหบึงกลุ่มสุรินทร์โพธารามอุบลราชธานีนะครับเกาหลีระยองอุตรดิตถ์โอ้ดูจากต่างประเทศเยอะแฮะชลบุรีนนทบุรีนะครับแม่สอดบางนาสวัสดีครับนะใครเข้ามาแล้วหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับนะกำลังรอทุกท่านเข้ามาอยู่นะครับนะลพบุรีสมุทรปราการนะครับลาดกระบังสมุทรปราการประจวบนะครับสุวรรณภูมินะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนี้ช่องทางจริงของผมนะครับแอปแดงกันจอมพลังชาแนลอันนี้ของจริงนะครับนะแอปฟ้าเพจนะครับเป็นกันจอมพลังช่วยสู้นะครับ TikTok นะครับกันจอมพลังนะคนตาม2ล้านกว่านั่นนะครับนะก็อ้าวตอนนี้นะครับขอย้อนไปหน่อยนะครับนะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาล W นะครับเพราะตอนเช้ามีแฟนของดาราท่านหนึ่งนะครับมีแฟนของดาราท่านหนึ่งมาขอให้ผมช่วยนะผมคิดว่าดาราท่านนี้หลายท่านก็คงน่าจะรู้จักอยู่นะครับมาขอให้ผมช่วยไปเผายาหน้าท้องมานะครับไปหาแพทย์แผนไทยแต่พอไปถึงปุ๊บแพทย์คนนี้เนี่ยนะเอาผ้าแพทย์เขาเรียกว่าอะไรเผายาหน้าท้องเนี่ยเขาจะเอาเป็นผ้าเสร็จแล้วสมุนไพรอยู่ตรงกลางผู้หญิงนี่น่าจะรู้ดีนะแล้วก็เขาเอาแอลกอฮอล์เนี่ยขนาดแบบ 95% น่ะฉีดเข้าไปซึ่งฉีดเข้าไปถึง5ครั้งฉีดสลิงนี่ยาวประมาณนี้นะสลิงยาวมากฉีดไปพอฉีดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันสะสมพอมันสะสมปุ๊บจากข้างมันอยู่ในผ้าเนี่ยมันไหลลงหลังซึ่งทางแฟนของดาราท่านนี้เขาเตือนแล้วนะบอกว่าพี่มันลงหลังหนูแล้วนะคุณหมอขำครับแล้วจุดไฟพอจุดไฟแค่นั้นแหละโอ้โหทุกคนเอ้ยทุกคนจะเห็นตามข่าววันนี้เลยคลิปทุกคนจะเห็นตามข่าวสยดสยองมากผู้หญิงร้องโหยหวนกรี๊ดไฟไหม้ทั้งตัวครับครอบคุณหมอทำยังไงรู้ไหมครับคุณหมอกระโดดแล้วทิ้งเลยหนีเลยครับต้องให้แฟนเขาเนี่ยต้องมาดับเองซึ่งโหแม่งผมยังตกใจอ่ะดีนะเขารอดมาได้แต่หลังจากเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นแล้วไหมครับทุกวันนี้คดีเนี่ยยังค้างอยู่ที่สน.1ปีแล้วครับคดีไม่คืบหน้านะอย่างที่2เรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยหมอกับคลินิกเนี่ยเกี่ยงกันนะครับเกี่ยงกันในการดูแลเกี่ยงกันในการรักษาซึ่งตอนนี้เขาจ่ายค่ารักษาเองเนี่ย300,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วก็ไม่มีตังค์แล้วว่าเพราะหยุดงานด้วยนะลำบากมากทางคดีผมตามให้แล้วนะเมื่อเช้าผมพาไปที่กระทรวงสาธารณสุขประสานทางท่านรัฐมนตรีชลน่านสีแก้วนะครับท่านรัฐมนตรีชลน่านนะส่งทีมนะครับของสาธารณสุขบุกคลินิกทันทีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปมาด้วยนะครับไปกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปกับทางเจ้าที่ตำรวจนะบุกเข้าไปที่สน.ไปตรวจนะครับว่ามีอะไรที่ผิดส่วนไหนอะไรยังไงบ้างปฏิบัติการอย่างถูกต้องไหมเพราะมันมีการจุดไฟเนี่ยจากในคลิปที่เราเห็นน่ะมันไม่มีมาตรการอะไรที่รองรับเลยนะครับไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือเผื่อเหตุฉุกเฉินเลยไหม้ก็คือเอาหมอนตีดับๆเอาเองคืออันตรายมากนะอันตรายมากเตือนคนในครอบครัวเลยนะครับไอ้เผายาหน้าท้องเนี่ยทุกหลายท่านนี่ต้องระวังนะครับนะแล้วตอนนี้ผมพามาที่โรงพยาบาลWมาทำอะไรรู้ไหมครับมารักษาฟรี ต้องขอบคุณคุณหนุ่มกัญชัยครับนะพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยประสานมาที่โรงพยาบาลWนะครับให้ช่วยรักษาหน่อยซึ่งโรงพยาบาลบอกว่าได้เลยพามาเลยเดี๋ยวรักษาให้ฟรีและดีที่สุดอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วดีไหมเห็นไหมครับผมบอกแล้วมาถึงเราช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่หลายท่านช่วยกับผมได้ไม่ต้องเสียเงินนะไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีเวลาทุกท่านมีหัวใจอย่างเดียวพอช่วยกันแชร์ออกไปครับให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เห็นว่าตรงนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือที่ตรงนี้พร้อมที่จะทำให้ท่านคลายทุกข์ได้อะนะให้คนเขาเห็นว่าพวกเราช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่ขอโทษนะครับเขารักษามา900,000 กว่าบาทที่ตรงนี้รักษาฟรีนี่ต้องขอบคุณโรงพยาบาลWครับไปเข้าเลยมาอยู่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตไวเลสเร็วเปิดรถก่อนลืมไวเลสไว้ในรถนะครับเดี๋ยวรอไวเลสสักครู่หนึ่งนะเป็นยังไงล่ะ1 วันเห็นไหมครับ1 วันที่เขาเจอเรื่องของการรักษาเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของทางคลินิกจบที่เราภายใน1 วันเห็นไหมครับเราช่วยสุดช่วยจริงขนาดไหนจะมีกี่คนในประเทศที่เนี่ยต้องขอบคุณ W จะมีโรงพยาบาลสักกี่แห่งครับที่เจอเคสลำบากหนักๆขนาดนี้แล้วรักษาให้ฟรีนะผมต้องขอบคุณมากนะต้องขอบคุณจริงๆคือถือว่าเราก็ได้ช่วยสุดช่วยจริงอ่ะไปโอเคโอเคมาสวัสดีครับขออนุญาตนะครับช้าครับไม่ได้ครับขออนุญาตเอาอยู่ตรงกลางเลยจะให้คุณหมอได้ดูอาการน้องเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับโอเคได้ดูแล้วก็คุยกันแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวฝากพี่อัปเดตให้หน่อยนะครับว่าอะไรยังไงช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวใครถามแป๊บนึงนะครับหมอขึ้นหน้าอีกครับพี่ให้พี่หมอหน้าใหม่อยู่นี่หนึ่งค่ะหน้าใหม่ใกล้โอเคก่อนอื่นนะต้องแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะที่ประสบเหตุเนาะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งWก็ยินดีจะรับดูแลของน้องเขาให้นะส่วนแนวทางการรักษาเนี่ยก็คงต้องปรับไปตามความจำเป็นจะมากบ้างน้อยบ้างก็เอาที่ทำได้นะดีที่สุดณเวลานี้ณเวลาของการแพทย์ปัจจุบันนี้นะส่วนแนวทางเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะดูแลทางด้านแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมาเป็นเยอะแยะแล้วจะได้คุยกับน้องเขาในแนวทางอีกทีหนึ่งนะเชิญครับค่ะก็เมื่อกี้ที่ได้ตรวจดูแผลของน้องเขานะคะก็ลักษณะแผลตอนนี้ก็คือที่ยังมีปัญหาอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องแผลเป็นนูนนะคะก็ในส่วนของแผลเป็นนูนก็การรักษาคงจะต้องใช้การฉีดยาสเตียรอยด์ต่อแล้วก็ให้การดูแลในเรื่องของให้น้องเขาอาจจะต้องใช้เพชเชอร์การเมนต์หรือว่าตัวเสื้อที่รัดแผลเป็นเพื่อให้แผลเป็นมันเรียบขึ้นแล้วก็อาศัยเวลานะคะที่จะให้ทำให้แผลเป็นมันนุ่มขึ้นแล้วก็บางลงแล้วก็นุ่มการดูเรียบขึ้นกว่านี้ค่ะอื่นๆก็เป็นเรื่องของสีของแผลเนี่ยในระยะยาวก็จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นอาจจะต้องใช้พวกยาลดรอยแผลเป็นหรือว่าครีมอะไรช่วยไปด้วยประกอบกันหลายๆอย่างค่ะแบบนี้ใช้เวลารักษานานไหมคะปกติแผลไฟไหม้เราก็จะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง 2 ปีค่ะอาจจะยาวนิดนึงจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมไม่100%นะคะสีความเสมอของผิวเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเหมือนเดิม100%ค่ะก็จะเป็นแผลเป็นใช่ค่ะเพราะว่าแผลมันสูญเสียสภาพของเดิมไปแล้วจากความร้อนจากที่ประเมินเบื้องต้นสภาพมันรุนแรงขนาดไหนคะความรุนแรงก็จริงๆแล้วแผลไฟไหม้นี่เป็นแผลไฟไหม้ระดับ2-3นะคะแต่ว่าลักษณะแผลเป็นที่เป็นอยู่เนี่ยถือว่า การดูแลในเบื้องต้นที่เขาทำมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วแผลก็ไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้เป็นแผลที่การดูแลผิดบกพร่องอะไรค่ะก็เลยค่อนข้างจะถือว่าดีแล้วในลักษณะของแผลไฟไหม้ก็ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงนะคะว่าความกว้างขนาดของแผลน้องที่เราตรวจสอบดูค่ะจากที่รักษามาแล้วอ่ะจากช่วงไหนถึงช่วงไหนคะแผลที่มีตรงหน้าท้องที่หมอเห็นก็จะตรงหน้าท้องประมาณ 1% คือประมาณสัก1ฝ่ามือส่วนด้านหลังลำตัวนี่ก็ประมาณสัก 3-4% ได้พอดีน้องค่อนข้างจะตัวเล็กนะคะก็จะประมาณโดยรวมก็ไม่เกิน 5% นั่นแหละค่ะแต่ก็ทำให้ผิวโดยรอบเขาก็เปลี่ยนสีใบแล้วก็ปัญหาที่น้องเขามีก็คือพอมีแผลเป็นนูนเนี่ยเขาจะมีอาการเจ็บแล้วก็คันซึ่งอาการเจ็บเนี่ยมันไม่ได้หายไปสนิทอยู่แล้วในระยะยาวบางครั้งอาจจะมีเจ็บหรือคันขึ้นมานานๆทีได้คือแผลเป็นยังไงความรู้สึกจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพูดถึงการที่น้องโดนเผาไหม้ไปอะค่ะมันลึกไหมคะคุณหมอความลึกของคือความลึกของแผลไฟไหม้เราแบ่งกัน3ระดับก็คือแบบระดับ1, 2, 3ระดับ2 ถึง 3นี่ก็ถือว่าลึกแล้วก็คือว่ามันมีการลึกถึงชั้นผิวหนังแท้ข้างในค่ะหมายความว่าของน้องคืออยู่ระดับ2ระดับ2ปลายถึง3คือมันด้วยความร้อนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันหมดจะมีจุดที่ลึกบางจุดแล้วก็จุดที่ระดับ2บางจุดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นร้ายแรงไหมครับก็ตามระดับความร้ายแรงก็ค่อนข้างเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าแบบระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานมากแล้วก็ตำแหน่งที่ลึกถึงระดับ3มันไม่ได้กว้างมากก็เลยไม่ได้จะว่าร้ายแรงก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นคือสภาพมันก็ไม่ได้ทำให้สูญเสียอวัยวะอะไรแต่ว่าสภาพผิวหนังไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีอาการเจ็บที่คนไข้ก็จะมีความรำคาญตัวเจ็บคันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่สภาพผิวหนังไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้แน่นอนไม่เหมือนเดิมค่ะมันจะมีอาการแทรกซ้อนหลังจากนี้ไหมคะนอกจากอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างที่คุณหมออาการนี้น่าจะแบบส่วนหนึ่งคืออาการจากตัวแผลเองอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าก็อาจจะมีจากไซด์เอฟเฟกต์จากยาได้บ้างเนื่องจากว่าแผลแบบนี้ต้องใช้สเตียรอยด์ในการฉีดเข้าไปค่ะสเตียรอยด์ก็จะทำให้เกิดความสีผิวที่เปลี่ยนไปอาจจะทำให้ผิวตรงนั้นบางลงด้วยค่ะก็อันนั้นก็ต้องดูแลกันต่อไปเพราะว่าก็มันยังไงก็จำเป็นต้องใช้สเตียรอยด์ฉีดแต่การกลับมาเป็นผิวหน้าท้องเหมือนเดิมก็ไม่ได้ 100% ไม่ 100% ค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราเจอภาวะการเผาไหม้ในลักษณะนั้นจริงๆเราควรจะปฐมพยาบาลยังไงคะณวิธีตอนนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คงต้องใช้ความเย็นเข้าประคบในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเพื่อจะลดความร้อนของพื้นผิวตรงนั้นไม่ให้มันลึกลงไปมากขึ้นค่ะอาจจะต้องแบบใช้น้ำเย็นหรืออะไรในการทำให้อุณหภูมิมันลดลงวิธีการดับไฟที่ถูกต้องเนี่ยควรดับในลักษณะไหนครับเพราะว่าอย่างในคลิปแบบเหมือนดับกันเองบางคนก็เอาหมอนตีเอาผ้าถูหรือว่าใช้น้ำสาดดีควรเป็นแบบไหนการดับไฟที่เหมาะสมอาจจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำแล้วปิดลงไปตรงที่มีไฟลุกขึ้นมาค่ะก็น่าจะช่วยทำให้ไฟมันดับได้เร็วที่สุดเพื่อระบายความร้อนได้ไหมคือพอไม่มีอากาศมันก็ไฟมันก็จะดับเร็วกว่าค่ะดีกว่าไปกระพือหรือว่าไปอะไรแต่การที่เอาน้ำราดโดยตรงควรไหมคะคุณหมออันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีน้ำมันหรือว่าอะไรอยู่ในจุดนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นปกติทักษะพวกนี้ผู้ทำการเป็นแพทย์ต้องรู้เรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้เรื่องการรักษาแผลค่ะเรื่องดับไฟไม่ค่อยน่าจะไม่ผมว่าตอนที่ดูการนี้แล้วคนที่มีความรู้นะตรงนั้นน่าจะมีการที่จะเยียวยาและช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็น่าจะให้ค่ะแต่ที่น้องโดนเหมือนกับเขาน้ำสาดไม่ใช่อย่างนั้นมีความรู้ตรงไหนก็อย่างนี้ผมได้ดูคลิปแล้วนะครับก็เขาก็คงตกใจคนที่ตกใจก็ทำไปตามอะไรใกล้มือก็ทำไปตามเรื่อยเปื่อยนะก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเขาก็หวังดีแต่ว่าทางที่ถูกก็อย่างที่คุณหมอบอกต้องเอาน้ำราดน้ำเย็นแล้วก็ประคบในทางการแพทย์นะเราก็ประคบเพื่อให้อุณหภูมิลดลงนะถ้ามียาเช่น ครีมอะไรก็ได้ที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ก็ถ้ามีนะก็เอามาช่วยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นจะหาอะไรได้นะแต่เคสนี้ก็คือเหมือนกับว่าปฐมพยาบาลวิธีไม่ถูกต้องถูกไหมไม่ใช่คุณอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านดับไฟอ่ะเหมือนคุณหมอเหมือนผมเราก็เจอเหตุเฉพาะหน้าก็ตกใจใช่ไหมเราก็ต้องทำให้ไฟดับก่อนเขาก็ทำถูกแล้วโดยความตั้งใจโดยตั้งใจดีไม่คือเหมือนผมอ่ะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเราหนึ่งนะไม่ได้เทรนไม่ได้อบรมทางด้านดับอัคคีไฟมาใช่ไหมมันก็ทำอะไรไม่ถูกก็คือเป็นเหตุสุดวิสัยเอางั้นนะอย่างในส่วนของขั้นตอนการรักษานี่คือค่าใช้จ่ายอะไรยังไงคะคุณหมอเราดูแลน้องยังไงบ้างคือก็รับปากกับทางคุณกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะดูแลให้นะก็ค่าใช้จ่ายก็พูดง่ายว่าไม่มีนะจนกว่าน้องจะหายอาการดีที่สุดใช่ไหมหายตามความเห็นแพทย์นะสมมุติว่าต้องตกลงกันก่อนนะว่าถ้าความเห็นแพทย์ทั้งสองคนบอกว่ามันได้ที่สุดของเนี่ยได้ที่เท่านี้แล้วก็ซึ่งเราอ่ะจริงใจอยู่แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าไม่หายเราบอกว่าหายอะไรเงี้ยนะถ้าถึงที่สุดของการรักษาแล้วเราก็คุยกับคนไข้ว่าณจุดนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าในที่สุดแผลมันก็จะหายได้เองก็คือว่าไม่ได้ว่าหายสนิทแต่ว่าความเจ็บปวดความตึงอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีจะไม่มีละเอาง่ายแต่ก็จะร่องรอยอยู่บ้างร่องรอยเป็นธรรมดาต้องเห็นอยู่แล้วในกรณีนี้สามารถที่ว่าจะศัลยกรรมตกแต่งผิวหนังได้ไหมคะเดี๋ยวให้คุณหมอตอบดีกว่าทำได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเนี่ยค่ะก็จากแผลที่ตรวจแล้วก็คุยกับน้องเขาก็คิดว่าไม่น่าคุ้มที่จะทำผ่าตัดอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเราจะผ่าตัดรักษาแผลเป็นนูนที่เกิดจากไฟไหม้เนี่ยที่จะมีประโยชน์ก็คือพวกที่มันอยู่ตามข้ออาจจะเป็นนิ้วมือหรืออะไรที่ต้องใช้งานแต่ว่าอันนี้จริงๆก็เป็นความโชคดีที่อยู่ที่หลังไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียในการใช้งานอะไรแล้วก็การจะผ่าตัดเพื่อจะแก้ผิวตรงนั้นให้เป็นปกติเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วจะเอาเนื้อตรงนั้นออกไปแล้วปะหนังก็ไม่คุ้มกันเพราะว่าผิวที่ปะมันก็จะมีสีที่มันไม่เหมือนปกติอยู่ดีก็คิดว่าน่าจะรักษาแบบตามที่ได้อธิบายไปน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็น้องเขาก็เจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วก็สูญเสียส่วนอื่นๆน้อยที่สุดแล้วค่ะค่ะขอน้องอีกนิดนึงน้องถือขึ้นหน้ามาค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างขอเราได้รับความช่วยเหลือจากที่นี่ค่ะค่ะก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันรุนแรงมากๆจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องรักษาไปอีกขนาดไหนอะค่ะแต่พอคุณหมอได้สโคปอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราแบบว่าได้เห็นมากขึ้นว่าเราควรจะต้องยังไงต่อไปอะค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือยังใช้ชีวิตลำบากอยู่ค่ะอันนี้ก็คือทั้งทางร่างกายจิตใจก็มันก็คือไปหมดนะคะแล้วก็การที่ทางเขาเนี่ยก็คือหายไปเลยแบบว่าไม่ได้เยียวยาแบบไม่เคยติดต่อเรามามีแต่เราที่ติดต่อไปเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราต้องเข้าหาทั้งที่เขาเป็นคนทำเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนที่ถูกกระทำเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคือตอนที่ก่อนที่จะมาที่นี่อะค่ะเมื่อเช้าเนาะเราก็ออกข่าวไปทีหนึ่งแล้วก็มีคนอาจจะเป็นกระแสในโซเชียลเบลมเรามาว่ากล้าไปทำได้ยังไงนี่มันแบบเหมือนเป็นการแบบเผาเราชัดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูต้องบอกก่อนค่ะว่าเราเนี่ยอยู่ในวิธีการดูแลของคุณหมอแล้วเขาเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่มีมาตรฐานไม่ใช่หมอเถื่อนเราไม่ไปทำกับหมอกระเป๋าหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าปลอดภัยค่ะทั้งวิธีการที่เขาอธิบายเรานะคะ ซึ่งหนูอ่ะไม่ได้เป็นคนแรกของประเทศของโลกหรือว่าของจักรวาลนะคะที่เป็นคนทำก่อนใครก่อนหน้านี้มันก็มีวิธีการนี้ทางช่องทางต่างๆที่เราได้เห็นกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือแม้แต่ละครที่เพิ่งออนแอร์ไปนะคะเราก็ได้เห็นแล้วเราก็คือหนูก็อยากจะคิดหนูก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราเหมือนอย่างที่บอกค่ะเราหวยออกที่เราอะเราโดนลองคิดมุมกลับนะคะถ้าหากว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันจบลงโดยปกติเนี่ยมันก็จะไม่มีการรีวิวหรือการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันผิดหรือถูกวิธีหรือไม่อย่างไรอะหนูก็คงไม่โดนเอฟเฟกต์แบบนี้อะค่ะในกระแสสังคมซึ่งหนูก็ตลอดเราไม่ได้ไปออกสื่อเราไม่ได้ไปเรียกร้องเราให้โอกาสคนที่ทำเราให้เวลาทุกอย่างทั้งที่เขาไม่ได้เข้าหาเราเลยเราใช้เวลาตรงนี้จนกระทั่งเราต้องมาขอความช่วยเหลือจากพี่กันเพราะมันสุดแล้วจริงๆค่ะตอนนี้กลุ่มเราใหญ่ขึ้นเพราะเรามีพี่กันเนี่ยหนูก็ต้องขอบคุณพี่กันด้วยนะคะที่มาช่วยเหลือหนูตรงนี้แล้วหนูก็อยากจะเอาเรื่องนี้ฝากถึงผู้กำกับที่สน.บางเขนหรือผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะเป็นท่านรองผู้กำกับหรือใครก็ตามอะค่ะที่รับเรื่องดำเนินการนี้ไว้อะค่ะคือหนูอะอยากจะฝากให้ท่านดำเนินการไม่ใช่แค่ตัวของคุณหมอที่กระทำหนูอยากจะให้ฝากถึงตัวของคุณหมอที่ดูแลคลินิกแล้วก็ในส่วนของเจ้าของบริษัทอะค่ะบริษัทที่เป็นเจ้าของดูแลที่นี่แล้วก็กรรมการด้วยอะค่ะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ค่ะท่านแบบทำอะไรถึงไหนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราก็พอทราบประวัติของท่านไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหมอหรือแม้แต่กรรมการนะคะว่าเขาได้ใช่ค่ะเขาได้ออกไปใช้ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศคุณหมอที่ทำเราตอนนี้ก็ลาออกไปต่างประเทศเขาก็ปล่อยให้เราจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้เพื่ออะไรหนูก็เลยอยากจะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมตรงนี้ค่ะเราทำใจยากลำบากนะครับในเมื่อได้ยินจากหมอที่รักษาตอนนี้เราไม่สามารถจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยปกติทั้งที่เรารับส่วนรักงานมาเนี่ยใช่ค่ะเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากคือเราไม่คิดว่าเราจะมาโดนแบบนี้ไงอย่างที่บอกนะคะแล้วก็หนูเนี่ยทุกวันนี้เราทายาเราทาเองไม่ได้เพราะว่ามันทาไม่ถึงต้องให้แบบญาติหรือว่าแฟนเนี่ยคอยช่วยเหลือตรงนี้ตลอดนะคะแล้วก็แผลเนี่ยคือมันอย่างที่คุณหมอบอกว่าทั้งเจ็บทั้งคันแล้วเราก็แบบยาตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทาแค่ตัวเดียวนะคะทาถึง3ตัวแล้วตัวหนึ่งก็เป็นชั่วโมง3 ถึง 4ตัวแล้วตอนนี้หนูมีไซด์เอฟเฟกต์จากการรักษาสเตียรอยด์ก็คือเรามีรอยแตกของผิวบริเวณรอบๆแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็แล้วอีกอย่างเราก็ต้องรักษาแบบนี้อีกเป็นเวลานานเลยเราก็ต้องใช้ความอดทนมากๆก่อนหน้านั้นก็คือเดินไม่ได้เลยค่ะก็คือเหมือนคนที่แบบว่าติดตายอยู่คาเตียงอ่ะแบบคือเหมือนตายทั้งเป็นอยู่คาเตียงอะค่ะจะลุกจะอะไรก็ไม่ได้แล้วพอเริ่มลุกได้ก็ต้องทำกายภาพอยู่ในห้องนั้นโดยที่แบบไม่มีใครรู้เลยต้องค่อยๆก้าววันหนึ่งก้าวได้แค่5ก้าวใช่แล้วก็อันหนึ่งค่ะแล้วก็พอออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยก็อาบน้ำไม่ได้ค่ะอาบน้ำไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องเช็ดตัวอย่างเดียวใช่ก็ใช้ระยะเวลารักษาอีกเป็นเดือนนะคะพอเริ่มอาบน้ำได้แล้วก็อาบน้ำได้แค่น้ำเปล่าใช่ก็คือว่าโอ้มันแย่มากเลยมันเป็นสิ่งที่ทรมานที่เราไม่ได้ทำกับตัวเราเป็นคนทำกับตัวเราด้วยนะเราก็ทุกข์ทรมานที่เป็นใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนที่จะมาร้องทำที่กันเนี่ยค่ะรวมถึงมารักษาที่จะต้องเข้ารักษากับคุณหมอเนี่ยเรารักษาไปค่าใช้จ่ายเราหมดไปเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ3,700,000กว่าค่ะถ้าเงินส่วนตัวค่ะถ้ารวมประกันของเราอะจริงๆอะเราไม่ต้องใช้ประกันเราจ่ายก็ได้ประกันเราอีก400,000ซึ่งค่ารักษาเนี่ย2 เดือนอะ1,400,000 1,400,000 บาทอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็คือพอเราออกมานี่ยังไม่รวมค่าแบบคดีต่างๆอะไรที่หนูต้องเป็นคนออกเองทั้งหมดนะคะซึ่งมันหนักมากๆกับคนคนหนึ่งนะคะย้อนกลับไปติดต่อคุณหมอคนที่กระทำกับเราได้เมื่อสักเดือนไหนคะที่ติดต่อได้ล่าสุดทางทนายเขาเป็นคนติดต่ออะค่ะน่าจะเป็นช่วงตอนไปศาลรอบแรกอะค่ะแล้วเขาก็ เหมือนไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้เพราะเขาอ้างว่ามีการเปลี่ยนทนายความอะค่ะแต่ว่าคือหนูก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าทางหนูเนี่ยก็มีการเปลี่ยนทนายความเหมือนกันแต่อันเนี้ยคือไม่แน่ใจว่านี่มันคือชีวิตคนที่ไม่ใช่ผักใช่ปลาในเมื่อเราก็ต้องทำในส่วนของเราแล้วทำไมคุณถึงไม่ทำในส่วนของคุณใช่ไหมคะเขามีพยายามติดต่อมาคุยกับเราโดยตรงไม่ค่ะไม่มีเลยไม่ค่ะใช่เท่ากับว่าเราเจอคุณหมอครั้งสุดท้ายคือวันที่เกิดเหตุและได้คุยสายกันหลังจากนั้นไหมคะคุยผ่านทนายของเขาค่ะใช่เพราะว่าเขาจะปัดตลอดนะคะคือจริงๆอ่ะคือหนูไม่ได้ว่านะคะคืออันนี้ต้องขอโทษด้วยตอนที่หนูไปรักษาหนูคิดว่าคุณหมอเขาอะเป็นคุณหมอที่มีเราเชื่อว่าคุณหมอเขามีประสบการณ์ด้วยเราอาจจะดูคนที่แบบว่าทั้งรูปร่างหน้าตาประสบการณ์แล้วก็ความถนัดคือเขาทำด้านนี้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่เพิ่งจบคือหนูก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่ได้มาทราบประวัติอะไรของเขาอะค่ะเขาเพิ่งจบอายุประมาณ23-24อะค่ะก็เลยแบบมาตกที่เราเลยก็ดูตรงนี้ค่ะล้างสีรวมของทางคลินิกได้ไหมอะไรนะคะล้างสีเนี่ยค่ารักษาพยาบาลรวมของทางคลินิกที่รักษารวมค่ะแต่ว่าแยกจากที่หนูออกจากโรงพยาบาลคลินิกเนี่ยน่าจะออกประมาณ600,000กว่าแล้วก็ตัวหมอเนี่ยออก300,000กว่าซึ่งถ้าเอาแค่ตัวหมอที่กระทำเนี่ยเขาก็เกี่ยงไปเกี่ยงมาระหว่างตัวเขากับคลินิกว่าใครจะเป็นคนจ่ายใช่ค่ะแล้วตัวทางตัวคลินิกเองเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะไปเอากับคุณหมอไม่ได้เพราะถ้าโดยความผิดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปคุณหมอเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบมากที่สุดแต่ว่าทางคลินิกอ่ะก็กลัวว่าอาจจะไม่สามารถไปตามคุณหมอได้อะค่ะเขาก็เลยใช่ค่ะทำให้กลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองใช่ตอนเราอยู่โรงพยาบาลคุณหมอมาเยี่ยมเราบ้างไหมคุณหมอมาเยี่ยมบ้างไหมมันช่วงนั้นมันเป็นหนักค่ะแล้วหนูติดเชื้อคุณหมอก็เลยงดเยี่ยมแต่หนูก็ไม่เห็นเขาเลยนะคะเพราะว่าแฟนอะคือหนูจะอยู่ห้องผ่าตัดแล้วก็ห้องที่รักษาตัวใช่ค่ะคือก็จะมีทางพี่ทนายกับแฟนนะคะเขาเป็นคนดูแลตรงนี้นะคะหลังจากนี้เราจะดำเนินการถึงที่สุดไหมในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วหนูก็จะดำเนินการตามที่มันเป็นไปอะค่ะเพราะว่าตัวหนูเองก็ให้เวลาเขามามากๆแล้วค่ะจนตอนนี้มัน1 ปีอะปกติแล้วเนี่ยถ้าอย่างเคสอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามเขาอาจจะมาพึ่งคุณกันแล้วแต่หนูก็คือแบบพยายามถึงที่สุดแล้วอะค่ะที่จะอดทนแล้วก็ใจเย็นๆมากๆแต่ตรงนี้หนูก็มาถึงตรงนี้แล้วหนูก็จะทำไปตามกระบวนการค่ะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่เรียกค่าเสียหายหรอคะอยู่ที่ทนายอะค่ะข้อมูลอันนี้ก็คือยังไม่ขอบอกเราเคยตั้งธงมาต้องเรียกค่าเสียหายในความสูญเสียครั้งนี้เท่าไหร่ก่อนหน้านั้นน่ะเรียกค่าเสียหายอะคือยังไม่รู้มูลค่าเพราะยังไม่เห็นแผลค่ะแต่พอเห็นมูลค่าแล้วเนี่ยหนูก็เป็นคนไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเนาะทนายอ่ะเขาก็บอกว่ามันต้องค่าอะไรบ้างพอเอามาเวทกันแล้วมันก็พอจะได้ตัวเลขที่บอกไปอะค่ะก็ต้องอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทนายด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอปรึกษาทางทนายอีกทีหนึ่งค่ะอยากพูดอะไรถึงตัวคุณหมอไหมคะเราก็ทราบวันนี้ที่เราออกสื่อในฐานะที่ไม่ทราบว่าเขาทราบหรือยังแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาฟิลิปปินส์นี่คือยังไงนะคะแต่ว่าทางที่บ้านเขาเนี่ยอยู่ที่นี่ค่ะก็เขาก็น่าจะฝากไปถึงแล้วแหละว่าอยากจะให้เห็นใจเราบ้างอะค่ะเพราะว่าเราอะให้ใจคุณมากๆเห็นใจคุณมากๆแล้วก็คุณก็เป็นหมอด้วยค่ะก็อยากจะให้รับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะโอเคแล้วขอบคุณให้มาพี่การบอกเคสเผื่อมีรายอื่นใครน้องเป็นสายรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนี่หลังไหมตามมาหลังจากนี้แล้วจะดำเนินการเช่นยังไงต่อสำหรับตอนนี้นะครับนะก็ผมประสานนะครับทางท่านรองผบ.ชน.นะครับในส่วนของทางคดีนะแล้วก็เมื่อกี้พูดคุยกับทางท่านผู้กำกับนะครับสน.บางเขนซึ่งก็ทราบเรื่องแล้วแล้วก็บอกว่าจะเร่งรัดทางคดีให้ซึ่งผมก็บอกว่ามัน1 ปีนะหัวอกของเหยื่อเนี่ยมันทรมานมากนะครับนะก็ท่านผู้กำกับรับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดให้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งคือโรงพยาบาลศัลยกรรมWนะครับที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือซึ่งถ้าน้องยังต้องเดินหน้ารักษาแบบนี้สู้คดีไปด้วยผมบอกว่า ไม่เหลืออะไรครับนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถหมดตัวแน่นอนซึ่งโรงพยาบาลก็ให้ความช่วยเหลือน่ารักมากๆนะครับนะรักษาให้น้องฟรีนะแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้องกลับมาเป็นปกติให้มากที่สุดนะแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องในส่วนที่มันอาจจะไม่สามารถกลับมาได้ใน 100% นะครับนะแต่เราก็พยายามที่จะเดินหน้านะหาทั้งความยุติธรรมให้เมื่อกี้ก็ไปในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับก็บุกเข้าไปที่คลินิกนะครับก็ไปตรวจในหลายเรื่องนะครับก็เขาบอกโอ้โหก็เขาบอกว่ามีหลายเรื่องแหละที่ต้องมีปรับแล้วก็ทางสาธารณสุขต้องดำเนินการนะครับนะก็ถือว่าคืบหน้านะคืบหน้าไปได้ด้วยดีก็เมื่อกี้เขาก็เรียกทุกคนมาให้หมดนะครับนะเพื่อทวงความเป็นธรรมให้น้องแล้วก็เรื่องใบประกอบต่างๆเขาก็จะไปตรวจสอบเพิ่มนะครับก็ต้องฝากถึงหลายๆท่านนะครับที่รักษาด้วยวิธีการนี้นะครับผมมองว่ามันอาจจะยังไงอ่ะมันอาจจะดูเป็นพื้นบ้านนะดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศาสตร์ไทยเนอะแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่จะช่วยได้ในลักษณะเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเสี่ยงอันตรายนะเราถามว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนที่เราต้องจุดไฟบนร่างกายเรานะครับหลายท่านลองนึกให้ดีๆนะครับแล้วก็สำหรับก่อนหลายท่านเผื่อยังอยากไปใช้บริการแบบนี้ท่านก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยและท่านต้องถามเขาตรงๆเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยท่านจะเซฟตี้อย่างไรนะคืออย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยหลังจากที่ไฟท่วมตัวเนี่ยมันไม่มีนะครับเซฟตี้ผมไม่เห็นเลยคุณหมอกระโดดหนีออกจากห้องเลยนะครับแล้วก็ทางแฟนเนี่ยต้องดับไฟเอาเองนะไม่มีถังดับเพลิงไม่มีอะไรเลยแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยมีถังแอลกอฮอล์ถ้ามันล่วงซ้ำลงมาอีกทีนึงอะผมบอกเลยครับมันไม่ได้ไหม้แค่ตัวน้องนะมันไหม้ย่างสดทุกคนนะครับซึ่งมันอันตรายมากๆนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ละกันนะครับนะก็มันมีอีกหลายวิธีนะครับนะฝากโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกองคืนก่อนเดี๋ยวก็ให้คุณมนต์มาก็ขอบคุณนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากพี่หมอขอบคุณมากๆเลยคุณมนต์ดูแลต่อขอบคุณนะครับจะจัดการประสานงานกันขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือนะน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับอนุโมทนาแสดงความเสียใจกับน้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดหรอกแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องรักษากันไปเยียวยากันได้ครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องหมิวเอาให้คุณหมิวหน่อยช้าแล้วกล้องอยู่นะย้อนแสงไหมคุณมิวลองหันหน้าโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอพี่กันคุยอินไซด์แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตตอบว่าอะไรยังไงกำลังคุยกับคุณหมอก่อนในเรื่องของแผนการรักษานะคะแต่ว่าเมื่อกี้ทุกคนน่าจะฟังไปคร่าวๆแล้วแหละว่าจะรักษายังไงได้บ้างเนาะตอนนี้ก็อยู่กันที่โรงพยาบาล W คลินิกนะคะก็คือที่นี่ก็น่ารักมากนะคะรักษาให้ฟรีเลยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าก็ต้องแสดงความเสียใจนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะไม่กลับมาเต็ม 100% แต่ว่าอย่างน้อยหมายว่ามันก็เยอะแหละช่วยดีกว่าแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะขอบคุณนะคะคดีอะไรคะเพิ่งเข้ามาอยู่คดีมีผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะไปทำเผายาหน้าท้องนะคะแล้วก็พอดีเกิดไฟเนี่ยลุกไหม้บริเวณแบบหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วมาร้องพี่กันคือบาดแผลเนี่ยเป็นเยอะประมาณขั้น3ขั้น2เลยแหละคือเป็นแผลแบบเป็นถลอกแบบก็คือนอนไม่ได้อะทุกคนข้างหลังนี้คือถลอกแบบอาบน้ำไม่ได้เลยนะคือเป็นหนักขนาดนั้นอะคืออาบน้ำไม่ได้เพราะว่าแผลมันเป็นเยอะเป็นค่อนข้างรุนแรงจริงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มากันถือว่าเป็นภาค2ละถือว่าเป็นภาค2ละมันมี3ตัวเลยเหรอมันเปิด2ตัววันนี้อาจจะเบลอๆนิดนึงนะคะ เขาบอกเลยนะอ๋อผิดผู้ช่วยที่เอาเท้ากระทืบใส่คนเจ็บด้วยค่ะเขามีเท้ากระทืบด้วยเหรอลูกเหมือนเขาอาจจะตกใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนดับไฟแล้วแบบตกใจด้วยไม่ได้กระทืบก๊อกนะครับช่วยอ๋อแต่ว่าในคลิปมันดูเป็นแบบเหมือนแบบกระทืบแต่จริงๆไม่ใช่นะเขาพยายามจะช่วยดับไฟทุกคนเวลานาทีนั้นอะคืออะไรก็ต้องเอาก่อนแหละเพราะว่าถ้าเอามือก็กลัวว่าจะแบบมันจะโหมมาโดนหน้าโดนตัวหรือเปล่าอันนี้ก็แต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีใจช่วยอะอันนี้ก็ยังขอชื่นชมยังดีกว่าหมอที่แบบว่าพอเกิดเรื่องแล้วก็หนีเตลิดเปิดเปิงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกแย่นะอันเนี้ยไอคนที่ยังมีจิตใจที่ยังช่วยเราเนี่ยมันก็ยังดีสักกว่าเพราะเวลานั้นน่ะไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะช่วยวิธีไหนแต่คือต้องเอาก่อนอะไรก็ได้ที่เราคิดได้ต้องทำก่อนเพราะว่าชีวิตคนสำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่แค่เราในห้องนั้นนะถ้าเกิดวันนั้นมันเกิดไปติดตรงผ้าม่านเกิดไฟมันเป็นแบบวงกว้างขึ้นมาย่างสดทั้งคลินิกเลยนะคะย่างสดหมดเลยนะแล้วก็ตรงที่ไปเนี่ยมันไม่ได้มีคลินิกอันเดียวนะทุกคนมันเป็นแบบติดกันมันเป็นตึกหนึ่งนะมันเป็นตึกหนึ่งย่านแถวรามอินทราเนาะที่เราไปคิดดูดิทุกคนก็คือในนั้นนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเกิดเขาเรียกไงเกิดเหตุแบบเพลิงไหม้ขนาดใหญ่อ่ะทีเนี้ยมันจะมีคนเสียชีวิตอีกกี่คนจากความประมาทของคนแค่คนเดียวถ้าเกิดว่าคนที่จริงๆเราไม่ได้ว่าคนที่แบบคนที่เขาชอบทำอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ไปลบหลู่หรือว่าไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไปแบบว่าไปว่าคนที่เขาจะแบบมีความเชื่อในการรักษาแบบนี้มันก็ดีโอเคครับนะก็ทุกคนนะครับนะกดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับนะเคสนี้ก็ถือว่าเราไปกันสุดนะครับนะไปกันสุดนะครับในเรื่องของทางคดีนะครับเราก็ประสานทางทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เร่งรัดในทางคดีให้แล้วแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เจ้าหน้าที่บุกคลินิกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไปตรวจนะคลินิกต่างๆนะครับตอนนี้มาที่โรงพยาบาลWมาพาน้องมารักษาซึ่งทางโรงพยาบาลรักษาให้ฟรีนี่สุดยอดครับนะช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นี่ทุกท่านเห็นไหมครับนะหลายท่านถ้าอยากจะช่วยสังคมไปกับผมท่านไม่ต้องมีเงินนะครับท่านไม่ต้องมีเวลาท่านมีหัวใจอย่างเดียวพอท่านกดแชร์ออกไปครับเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือเมื่อกี้ท่านได้ยินไหมครับน้องเขาอยู่ตรงนี้มาปีหนึ่งนะปีหนึ่งนะครับนะแล้วเขาบอกสุดทนมาขอความช่วยเหลือที่ผมท่านเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรความเปลี่ยนแปลงอะไรกับน้องบ้างเห็นไหมฮะนี่ฮะไปช่วยกันส่งต่อความช่วยเหลือผมเชื่อว่าในสังคมมันยังมีคนแบบนี้อีกเยอะที่กำลังลำบากแล้วไม่รู้จะพึ่งพาใครนะครับวันนี้มาถึงผมแล้วได้รับความช่วยเหลือผมก็หวังว่าทุกๆคนก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับช่วยกันส่งต่อออกไปครับช่วยกันแชร์ออกไปนะสุดยอดนะตบมือครับตบมือนะครับนะกล้องมันมัวหรือเปล่าข้างบนเนี่ยมันมัวๆนะแถวนะมีอะไรช่วยเช็ดๆหน่อยนะโอเคล่ะโอเคนะถือว่าดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งให้นะครับก็เดี๋ยวขอฝากช่องทางหน่อยช่องทางที่เป็นช่องจริงผมนะครับแอปฟ้านะครับหน้าเพจของจริงต้องการจอมพลังช่วยสู้นะครับแอปแดงนะครับแอปแดงกันจอมพลัง Channel นะครับแล้วก็ TikTok นะครับกันจอมพลังโอเคเดี๋ยวกดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกหมายหนึ่งวันนี้เราไปทั้งหมดมา5หมายแล้วนะครับ5สถานที่สำหรับ1เคสทุกคนดูดิครับเราช่วยกันสุดขนาดไหนเราเต็มที่กับคนที่เขากำลังลำบากขนาดไหนถูกป่ะงั้นทุกคนกดติดตามไว้ครับนะสุดยอดใช่ไหมถูกใจใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปหมายต่อไปครับ